ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร anel n นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีนะครับซึ่งการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้เราก็จะมาดูกันแบบแรนดอมเช่นเคยนะครับการดูแบบแรนดอมคือเปิดมาเจอคลิปนี้ดูได้ทันทีเลยไม่ต้องเลือกกล่องไพ่นะครับ แต่ก็ต้องย้ํากันทุกครั้งเช่นเคยว่าการดูดวงนี้เป็นการดูดวงในภาพรวมภาพกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่านําเอาคําทํานายใดๆในคลิปนี้ไปใช้ตัดสินใจในเรื่องสําคัญในชีวิตโดยเด็ดขาดนะครับขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอหรืออย่างน้อยที่สุดจะรับชมเพื่อความผ่อนคลายเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อเป็นกําลังใจก็ได้เช่นกันนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้ในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับถ้าทักมาในเวลาทําการผมจะตอบให้ค่อนข้างเร็วเลยนะตอบให้ตามคิวนะครับส่วนท่านที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งได้ดูผมเป็นครั้งแรกอยากจะเรียนเชิญให้มากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมจากนี้เป็นต้นไปนะครับโอเคมาถึงหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ของขวัญที่คุณกําลังจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับของขวัญที่คุณกําลังจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่5ดาด o f s ฟอ r d s ไม่ต้องกลัว5ดาบ5เหรียญไฟอัลเพนตาโคลส s ก็ไม่ต้องกลัว5เหรียญน,นะครับอื เก้าดาบไนอฟส์ความวิตกกังวลฝันร้ายบางอย่างเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วนะเดอะไฮโลแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบสิ่งดีๆให้คุณนะตามความเชื่อนะครับวิลออฟฟอ n e จูนโชคชะตาดีๆกำลังมาแล้วนะครับ Justice คุณจะได้สิ่งที่ควรได้หลายๆอย่างจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเจ็ดถ้วยเว่นอ ท่านที่คิดไม่ออกบอกไม่ถูกกำลังจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาให้เลือกนะอสองเหรียญทัว p e เพนเดอร์โคลส์เดอะซันเอใบนี้ดีดีที่สุดในสำรับเลยนะครับไพ่ทาโรสากลเดอะซันมาหายห่วงชีวิตดีขึ้นแน่นอนมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่วาสนาอ่าสิบถ้วย10 of Cups ความสุขความจเจริญจะกลับมาเร็วๆนี้แล้วถ้าท่านเคยประสบปัญหาใดๆอยู่3ถ้วย3 of Cups มีความยินดีเกิดขึ้นแน่นอน หกเหรียญ six open t a c l e s โอเคถ้าโชคดีดวงดีเมื่อไหร่อย่าลืมเป็นผู้ให้มาขยายความกันนะครับอของขวัญที่คุณกำลังจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเท้าความความเป็นมาของคุณกันตามพลังงานหน้าไพ่นะครับเริ่มจากใบแรกแถวแรกมีโอกาสที่คุณจะผ่านประสบการณ์ปะเจอปัญหาใดๆมาก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่า พอแล้วพอกันทีเหนื่อยล้าเหลือเกินคุณอาจจะจำใจต้องละทิ้งบางอย่างล้มเลิกบางอย่างเพื่อความอยู่รอดหรือเพื่อความเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตต่อไปบางทีการฝืนทำบางอย่างที่ใจรักอาจจะทำให้ชีวิตในอนาคตมีความวุ่นวายหรือไม่สามารถไปต่อได้ในเส้นทางที่คุณต้องการบางคนจำยอมต้องสละบางสิ่งสละสิ่งที่รักเพื่อ เอาชีวิตให้รอดหรือตามใจทางบ้านเพื่อประคองชีวิตให้ดําเนินต่อไปได้เพราะบางทีชีวิตคุณไม่ได้มีอะไรแย่มากมายแต่ถ้าขัดแย้งกับทางบ้านขัดแย้งกับครอบครัวอาจจะเกิดปัญหาใหญ่ได้บางท่านอยากประกอบอาชีพหนึ่งอยากทํางานอย่างหนึง่งอยากเดินทางในเส้นทางชีวิตของตัวเองแต่มีกิจการที่บ้านต้องดูแล มีสิ่งที่ต้องสารต่อของ uh, งานของครอบครัวแบบนี้นะครับในบางท่านนะหรือบางท่านครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องคาดหวังให้คุณเดินสายนี้แต่คุณอยากเดินสายนี้คุณไม่อยากมีปัญหากับครอบครัวคุณก็จำใจต้องละทิ้งสิ่งที่คุณอยากทำแบบนี้เป็นต้นนะครับได้อะไรทํานองนี้สามารถเกิดขึ้นได้เรียกว่าอยากได้สิ่งหนึ่งแต่ไม่สามารถทําได้จะด้วยเหตุจําเป็นใดๆก็แล้วแต่นะณนะปัจจุบันนี้คุณใช้ชีวิตเหมือนคนโดดเดี่ยว เหมือนคนเหงาใจเหมือนคนขาดเพื่อนขาดที่พึ่งพิงเหมือนเรือที่อยู่กลางทะเลไร้จุดหมายไปเรื่อยๆถามว่าลำบากไหมเอาจริงๆไพ่ใบนี้มันอาจจะถึงขั้นลำบากในบางท่านแต่หลายท่านก็ไม่ได้ถึงขั้นลำบากเพียงแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรตามใจตัวเองดังกล่าวนะอาจจะต้องตามใจคนรอบข้างตามใจครอบครัวหรือแม้แต่ จำยอมเพื่อความอยู่รอดดังกล่าวทำให้คุณสอาต้องใช้ชีวิตไปวันๆดูเหมือนไม่มีจุดหมายเหมือนชีวิตไร้ค่าเหลือเกินขออนุญาตใช้คำนี้เพื่อให้เห็นภาพนะครับนี่คือความรู้สึกของคุณจากไพ่ใบนี้คุณรู้สึกว่าในแต่ละวันมันช่างผ่านไปอย่างไร้ค่าเหลือเกิน อยากทำอะไรก็ไม่ได้ทำต้องฝืนทำสิ่งที่ไม่ได้อยากทำหรืออยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้อยากอยู่คบหาคนที่ไม่ได้อยากคบอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการฝืนใจเพื่อความอยู่รอดมีโอกาสเกิดขึ้นใ้ทั้งนั้นพอถึงเวลาพักผ่อนคุณก็พักผ่อนได้ไม่เต็มที่นอนไม่หลับมีความฝันร้ายมีอะไรแบบนี้มีบางทีบางคนอาจจะเคยมีอดีตที่ไม่ดีตามมาหลอกหลอนได้ด้วยไม่ต้องกลัวคุณเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะจากพลังงานไพ่ที่ผมเห็น คุณยอมทิ้งสิ่งที่คุณรักคุณยอมทิ้งเส้นทางบางอย่างที่คุณอยากทําเพื่อครอบครัวเพื่อคนรอบข้างถือว่าคุณเป็นคนที่ใจถึงระดับหนึ่งเลยนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ทิ้งคุณแน่นอนทุกสิ่งที่คุณลงมือทําไปแล้วนะไม่ว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่อะไรที่จําใจต้องละทิ้งระหว่างทางหรือต้องลดละเลิกไปก่อนแบบนี้คุณมีโอกาสได้กลับคืนมาหรือได้สิ่งที่ดีกว่านั้นอีกนะของขวัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณกําลังจะได้รับโชคดีกําลังมาแล้ว ใบนี้วิวออฟฟอร์จูนไพ่กงล้อโชคชะตาสามารถเป็นโชคดีก็ได้โชคไม่ดีก็ได้หมุนวนไปเรื่อยสลับกันไปนะครับคนเรามีทั้งดวงขึ้นดวงลงแล้วแต่แต่ใบนี้ออกมากับไพ่แวดล้อมที่ดีผมทายดีว่านี่คือช่วงดวงขึ้นนะคุณที่เคยอึดอัดขัดใจกับการใช้ชีวิตนับแต่นี้เป็นต้นไปชีวิตคุณจะอยู่ในช่วงขาขึ้นค่อยๆขึ้นทีละน้อยอาจจะไม่ได้แบบเปรี้ยงปง่ป้งพูดพลาดพลังงานแบบนี้จะค่อยๆได้ทีละน้อยทยอยเติบโตแบบนี้แต่ขอให้เชื่อว่าอยู่ในช่วงดวงดี ในไม่ช้านี้คุณกําลังจะได้สิ่งที่คุณควรได้หลายสิ่งที่คุณเคยจําใจต้องละทิ้งไปมีโอกาสกลับมาหรือได้โอกาสที่ดีกว่าดังกล่าวไปแล้วนะครับคุณจะได้รับความยุติธรรมในการใช้ชีวิตจะได้ทําสิ่งที่ชอบอีกครั้งจะได้เดินในเส้นทางที่คุณใฝ่ฝันอีกครั้งหนึ่งแบบนี้มีโอกาสนะครับแต่จะได้เร็วได้ช้าก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับไม่สามารถเท่ากันได้บุญวาสนาบารมีแต่ละท่านไม่เท่ากันและโดยความรู้สึกระยะเวลาโดยความรู้สึกในใจแต่ละท่านก็ไม่เท่ากัน นะความช้าความเร็วไอที่ว่าเราว่าเร็วๆนี้มันเร็วแค่ไหนบางท่านโอ้ยรอได้1ปี2ปีรอได้บางท่านให้รอ3วันก็ใจจะขาดแบบนี้มันแล้วแต่ความใจร้อนของแต่ละท่านด้วยแต่โดยประมาณของการดูไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่เร็วๆนี้มันควรจะอยู่ในช่วงนับจากนี้เป็นต้นไปอย่างเร็วสุด1-2สสัปดาห์ก็เริ่มเห็นผล หรือ1เดือน2เดือน3เดือนว่ากันไปโดยลำดับแบบนี้ไม่อยากให้ไปยึดติดเวลามากมายเพราะทุกอย่างยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณด้วยโชคชะตาส่วนหนึ่งการกระทําส่วนหนึ่งปัจจัยแวดล้อมทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้คนแวดล้อมอีกมากมายนะครับไม่อยากให้ยึดติดกับคําว่าเร็วเวนี้หรือยึดติดกับระยะเวลามากเกินไปเอาว่าสิ่งดีๆมาแน่นอนนะครับของขวัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะทาให้ชีวิตคุณถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคุณที่เคยจำใจต้องงงทิ้บาาอย่ง จำใจต้องทิ้งฝันมีโอกาสเริ่มต้นใหม่กับความฝันของคุณคุณอยากได้อะไรคุณจะมีโอกาสได้ง่ายใดมากขึ้นหรือมีโอกาสมีทางเลือกมาให้เลือกมากขึ้นนะครับแต่ใบนี้มาก็ต้องเตือนกันตรงๆแนะนํากันตรงๆอย่างหนึ่งว่าคุณจะมีตัวเลือกมากขึ้นจริงแต่ขอให้ระวังการเลือกด้วยระวังภาพลวงตาด้วยนะครับ ตัวเลือกใหม่ๆที่จะเข้ามามีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันขอให้เลือกให้ดีตั้งสติให้แน่วแน่เอออย่าใช้อารมณ์นำใช้สติใช้ปัญญาที่มีนะครับตั้งสติดีๆค่อยๆเลือกหาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณที่สุดระวังตัวลวงระวังตัวหลอกระวังภาพลวงตาดังกล่าวและคุณจะได้ชีวิตที่ดีคุณจะมีชีวิตใหม่ที่ได้บาลานซ์ได้สมดุลสมดุลมากขึ้นเรียกว่า เทบที่ผ่านมาถ้าคุณรู้สึกว่าคุณหงอยเหงาดังกล่าวนะรู้สึกวันวันมันไร้ค่าจากนี้เป็นต้นไปนะ คุณจะรู้สึกได้สัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยชีวิตมันสดชื่นกระชุ่มกระชวยแจ่มใสามากขึ้นในแต่ละวันมีภารกิจดีๆให้เข้ามาท้าทายฝีมือให้เข้ามาทดสอบฝีมือให้เข้ามาได้ฝึกสมองประลองปัญญามากขึ้นแบบนี้คุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณมีค่ามากขึ้นนะมีค่าในที่นี้ไม่ใช่ค่าน้ําค่าไฟนะอะแซวเล่นหยอกหยอก,ยอกชีวิตคุณจะมีค่าจริงๆหมายความว่าคุณรู้สึกว่าแต่ละนาทีคุณทําอะไรได้มากมายเหลือเกิน กับการพัฒนาชีวิตการเติบโตทุกนาทีมีค่าทุกชั่วโมงมีความหมายและในแต่ละวันมันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นจนคุณลืมอดีตท,ที่ผ่านมาไปเลยว่าคุณเคยเบื่อเคยเซ็งแค่ไหนนับจากนี้ไปชีวิตคุณจะก้าวหน้าแล้วจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วราวกับติดจรวดเอา้าคอยดูบริหารเวลาดีๆนะบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ดีๆทุกอย่างความโชคดีระดับเดอะซันมาไม่ต้องพูดกันเยอะท่านที่ดูไพ่เป็นประจํา ทราบดีเดอะสันมาคือความสําเร็จทั้งปวงทางสว่างทั้งปวงแสงสว่างของชีวิตอะไรก็แล้วแต่ความสุขสมหวังมาแล้วส่วนจะได้มากน้อยแล้วแต่บุญวาสนาดังกล่าวนะ ผลของการกระทําทําเหตุไว้ดีผลย่อมดีบางท่านดวงดีแต่ถ้าไปทําเหตุไว้ไม่ดีหรือหลงผิดไปคบคนพาลหลงผิดไปทําสิ่งไม่ดีหลงผิดติดอบายามุขแทนที่ดวงดีจะส่งผลมันก็กลับกลายเป็นตรงกันข้ามแบบนี้ก็ต้องแนะนํากันตรงๆนะดวงดีแล้วต้องทําเหตุให้ดีผลถึงจะดีตามนะครับดวงดีส่วนหนึ่งการกระทําส่วนหนึ่งองค์ประกอบแวดล้อมอีกส่วนหนึ่งดังกล่าวอยู่เสมอผมย้ําเสมอดูดวงดูให้เกิดประโยชน์อย่าไปงมงายว่าคําทํานายจะต้องเกิดขึ้นร้อเซไม่ใช่คําทํานายนี้ไว้ดูเป็นแนวทางพอ สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นถ้าคุณเคยมีปัญหากับครอบครัวคุณจะเคลียร์ได้คุณจะยังคงเป็นที่รักของคนในครอบครัวแม้ว่าคุณจะตัดสินใจทําอะไรบางอยา่างตามใจตัวเองบ้างแต่นับจากนี้เป็นต้นไปครอบครัวจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณทําครอบครัวจะเริ่มโอนอ่อนผ่อนตามคุณยอมให้คุณทําตามใจตัวเองได้บ้างแบบนี้มีโอกาสที่จะไกล่เกลี่ยกันได้หากเคยมีปัญหาใดๆมีโอกาสที่จะยินดีร่วมกันหลายท่านได้พิสูจน์ตัวเองให้ครอบครัวและคนรอบข้างได้เห็นว่า เฮ้ยฉันทําได้คุณทําได้แบบนี้และคนรอบข้างก็จะยอมรับในฝีมือยอมรับในตัวตนของคุณมากขึ้นหลายท่านอาจจะได้รับความชื่นชมแบบน่าทึ่งโดยซ้ําว่าเฮ้ยเธอทําแบบนี้ได้ด้วยหรอเธอมีความสามารถแบบนี้ด้วยเหรืออะไรแบบนี้คนรอบข้างคุณจะประทับใจปนทึ่งในตัวคุณมากมีความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนที่สำคัญใบสรุปนะครับต้องแนะนำสิ่งดีๆให้กันไว้เมื่อชีวิตคุณดีขึ้นเมื่อไหร่นะ ได้เดินตามฝันเดินตามเส้นทางที่ต้องการเมื่อไหร่ได้รับของขวัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วอ่ากินอิ่มแล้วตอนนี้ก็เป็นผู้ให้ อย่าลืมทําบุญใบนี้มาเตือนว่าเมื่ออิ่มนําสําราญดีแล้วมีความสุขความเจริญดีแล้วอย่าลืมเป็นผู้ให้ด้วยเติมบุญต่อบุญไปเรื่อยๆนะคนเราสามารถเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ได้ในคนเดียวกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เหมาะสมถ้าคุณไม่รู้จะให้ใครจะช่วยใครคุณไปดูง่ายๆผมแนะนําสิ่งที่ผมทําประจานะบริจาคโรงพยาบาลใดก็ได้อาช่วยเหลือผู้ป่วยผ,ผู้ตกทุกข์ได้ยากแบบนี้เป็นการทำบุญกุศลที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลทั้งหลายเขามีบัญชีรับบริจาคคุณโอนตรงไปเลยไม่ ไม่ต้องผ่านใครทั้งสิ้นถึงแน่นอนประมาณนี้หรือจะเป็นการทําบุญทํากุศลอย่างอื่นที่คุณถนัดก็ได้เช่นกันการทําบุญบริจาคให้โรงพยาบาลต่างๆเป็นเพียงหนึ่งในสิ่งที่น่าทําและก็ทําได้ง่ายสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณถนัดอย่างอื่นจะไปปฏิบัติธรรมอย่างอื่นเสริมไปด้วยก็ยิ่งดีเอาเป็นว่าเมื่อได้ดิบได้ดีแล้วอย่าลืมการเป็นผู้ให้อย่าลืมทําบุญทํากุศลอยู่เสมอนะ ได้ดีแล้วก็เติมบุญเรื่อยๆแล้วคุณก็จะมีความสุขยาวๆไปตลอดชีวิตได้เลยประมาณนี้นะครับถ้าว่ากันตามความเชื่อก็เป็นสเสบียงบุญถึงชาติภพหน้าด้วยแต่ไม่เป็นไรยังมองไม่เห็นนะชาติภพหน้ามีจริงไหมไม่รู้แล้วพรุ่งนี้เรามีจริงไหมเออนะอย่าได้ประมาทไปสะสมบุญไว้นะครับโอเคครับขออวยพรให้มีความสุขทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ